แม่งเอ้ยคืนนี้กูจะนอนหลับไหมเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับคอนทราสต์สตูดิโอของผมนั่นเองฮะ ผมไปเจอคำถามอยู่ในกลุ่มบางกลุ่มนะครับว่าอะไรไม่มีขายในเซเว่นวันนี้ผมไปเจอมารับรองว่าหลายๆท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมมันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังเว้ยเครื่องดื่มชูกำลังมีอะไรสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสีแดงสีดำมีสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ผมไปเจอมาครับก็จะเป็นมาร์คที่ชื่อว่าจิฟฟี่นะครับมันมีขายเครื่องดื่มชูกำลังหลายประเภทเลยแต่อันเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่มีแน่ๆโคตรเท่นี่เลยเขาไม่ได้จ่ายผมไม่จ่ายขวดละ15บาทนะครับเนี่ยขวดละ15บาทแบรนด์คิวปิดดูโคตรเท่เสือขาวกับมังกรดูดิเขาไม่ได้จ่ายผมจะพูดตามจริงทั้งหมดคิวปิดดราก้อน X นะครับผมโอ้โหแดกเข้าไปดูดั่งมังกรนะครับผมถังเช่าโสมกระชายดำน้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือน5วิตามินรวม13ชนิดสูคิวปิดไทเกอร์เอ็กซ์ไม่มีในเซเว่นอันนี้นะครับแปลกเห็ดลิ้นจื้อคิวเทนเบอร์รี่รวม15ชนิดนะครับผมสีดำมันมีแคลอรี่ไงแต่ว่าสีขาวมันไม่มีเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพนะครับผมซื้อมาอุดหนุนได้นะครับผมเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนนะฮะมากินเลยโอ้มาแล้วคิวปิดดราก้อน X ไม่เป็นไรล้อเล่นไม่เป็นไรมันก็อ่อนกว่ายี่ห้อกระทิงเขียวนะอ่อนกว่ามีความเจือจางมากกว่าแต่มันมีหอมโสมมากกว่านิดนึงแต่รสชาติโดยทั่วไปไม่แปลกเท่าไหร่กินได้พอกินได้แต่ติดที่ว่ามัน15บาทไงมาอีกขวดนึงมาเลยถ้าใครได้เคยแบบดมเห็ดที่แบบเห็ดลิ้นจือแบบเห็ดอะไรก็ตามอ่ะมันไม่ต้องเห็ดลิ้นจือก็ได้มันเห็ดอะไรก็ตามถ้าใครเคยดมเห็ดนะกลิ่นมันจะคล้ายๆเห็ดจะเจือจางกว่าอ่ะดื่มเอาเป็นว่าเมื่อกี้เนี้ยคือไทเกอร์เอ็กซ์เนี่ยนะมันจะมีกลิ่นของเห็ดไปขึ้นจมูกเลยกลิ่นเห็ดแน่ๆกลิ่นเห็ดแน่ๆแต่รสชาติเป็นเบอร์รี่เป็นรสหวานๆเปรี้ยวๆของมิกเบอร์รี่อ่ะแต่มีกลิ่นเห็ดเข้าใจปะเข้าใจมั้งปะคือผมยังไม่เข้าใจเลยว่าแม่งแบบมันออกมาได้ยังไงวะเนี่ยคือกลิ่นรสแบบนี้มันผสมกันได้ไงเป็นเห็ดมาคลุกกับมิกเบอร์รี่อย่างเงี้ยเหรอคลุกกับเบอร์รี่15 16ชนิดอย่างเงี้ยคลุกบีบคั้นเป็นน้ำแล้วก็ผสมน้ำนิดหน่อยผสมตัวนู้นตัวนี้แล้วก็กินวัดอ่ะเอาเป็นว่าได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับใต้คลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะฮะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับผมแม่งเอ้ยคืนนี้กูจะนอนหลับไหมเนี่ยโอเคเจอกัน